ไปตั้งมั่วๆระวังจะโดนประจานจนเจ๊งเถอะค่ะท่านโอ้ยเชื่อกันไปได้ยังไงเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอีกสัปดาห์นึงหลานฉันต้องเจ๊งแน่เลยสวัสดีค่ะคุณเลขาเรื่องที่จะเอาร้านไปขึ้นห้างคืบหน้าถึงไหนแล้วคะอ๋อได้สิคะไม่มีปัญหามาตรวจสอบได้เลยค่ะฮะต้องไปแข่งกับร้านนั้นด้วยเหรอคะคุณเลขาที่อินข่าวเหรอคะว่าร้านนั้นสกปรกสกปรกเอาขึ้นห้างไปเดี๋ยวจะมีปัญหากับลูกค้าเปล่าๆนะคะค่ะยังไงติดต่อกลับมาอีกรอบนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณบีมคะเป็นไงบ้างเรียบร้อยดีค่ะเห็นผลทันตาเลยจริงเหรอมีโดนจับได้ใช่ไหมมีโดนแน่ค่ะว่าใช้แอคเคาท์ปลอมทั้งนั้นเดี๋ยวไม่ถึงเดือนร้านมันเจ๊งแน่ค่ะดีมากแกไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันมีรางวัลที่แกแน่นอนขอบคุณมากนะคะคุณบีมอยู่ไหนนะสวัสดีจ้าร้านเปิดหรือยังจ้าเปิดแล้วค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะจ้าจ้าเมนูค่ะขอบใจจ้ะว่าเยว่าคะแกบอกให้ลูกค้าจ่ายเงินก่อนสิทำไมเหรอคะคุณบีมอุ๊ยแหมตาดูสิสภาพแบบนั้นจะมีปัญญาจ่ายหรอจริงด้วยค่ะคุณบีมรู้แล้วพี่ไปจัดการเลยนะค่ะค่ะสรุปว่ารับอะไรดีคะคุณลูกค้าเอาไอ้ที่แนะนำที่ไหนเมนูนี่ละจ้ะสปาเกตตี้คาโบนาร่านะคะ240บาทค่ะจะเก็บตังค์เลยเหรอจ๊ะใช่ค่ะมันเป็นกฎของร้านนะคะจ้าจ้ารอแป๊บนึงนะจ๊ะตายแล้วสงสัยป้าจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านนะจ๊ะฮะลืมเอากระเป๋าตังค์มาบาทป่ะมาร้านอาหารแต่ลืมเอากระเป๋าตังค์มาลืมหรือจงใจมาหลอกกินฟรีกันแน่เปล่านะจ๊ะป้าขอโทษจ้ะป้าแก่แล้วก็คงจะหลงลืมนะจ๊ะถ้าไม่มีเงินก็ออกไปจากร้านซะสิจะนั่งอยู่ทำไมถ้าอย่างนั้นขอน้ำเปล่าป้าสักแก้วได้ไหมป้าเดินมาไกลป้าหิวน้ำที่มันร้านอาหารไม่ใช่โรงทานใช่ถ้าอยากได้น้ำเปล่าก็ไปเปิดน้ำก๊อกหน้าร้านทิ้งไปสิจ้าจ้าป้าไปก็ได้จ้าวันนี้เขาไม่มีลูกค้าแล้วเก็บร้านเลยดีกว่าสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเชิญนั่งตรงไหนดีคะจ้าจ้าเราอะไรดีคะคุณลูกค้าคือป้าไม่มีเงินหรอกจ้าพอจะขอน้ำเย็นให้ป้ากินสักแก้วได้ไหมป้าเดินมาไกลยังไม่ได้กินอะไรเลยแค่น้ำเปล่ามันไม่อิ่มหรอกค่ะป้าเดี๋ยวหนูหาอะไรให้ป้ากินดีกว่าป้าไม่ต้องใส่เงินหนูหรอกจะดีเหรอจ้าของซื้อของขายนะลูกไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงซะ
ร้านของหนูก็ต้องเลิกขายอยู่แล้วเลิกขายทำไมเหรอจ๊ะพอดีใครก็ไม่รู้ไปปล่อยข่าวว่าร้านอาหารหนูสกปรกยอดขายก็เลยตกนะคะมีคนจะเอาไปขึ้นห้างแต่หนูก็คิดว่าคงสู้ร้านอื่นไม่ได้หนูก็เลยว่าจะปิดดีกว่าค่ะแย่เลยเนาะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวหนูไปเอาข้าวให้ป้าดีกว่ารอแป๊บนึงนะคะร้านดีๆแบบนี้สิน่าเอาขึ้นห้างเยวาแกได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นอะไรเหรอคะคุณบีมก็กลิ่นคนใกล้จะเป็นยาจกยังไงล่ะตอนแรกวาก็คิดว่าจะเป็นกลิ่นสกปรกจากร้านคนแถวนี้ซะอีกค่ะตอนแรกว่าจะจ้างมาเป็นแม่บ้านซะหน่อยแต่ก็กลัวจะมาทำร้านเราเสียอนามัยเปล่าดีแล้วค่ะคุณบีมเดี๋ยวจะเสียชื่อร้านเราหมดอ้าวสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสวัสดีค่ะคุณเลขาสวัสดีค่ะก็ดีค่ะบีมน่ะตื่นเต้นตื่นเต้นอยากจะเปิดร้านในห้างไม่ไหวแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะร้านเรามีคนรอกินเยอะเลยนะคะไม่เหมือนร้านคนแถวนี้อ๋อครับครับแล้วจะให้บีมเซ็นเอกสารเลยไหมคะยังหรอครับต้องรอท่านประธานเขาเข้ามาตัดสินใจก่อนยังต้องรอตัดสินอีกหรอคะผลก็น่าจะเห็นกันอยู่ใช่ครับเพราะว่าท่านประธานเขามีวิธีการตัดสินใจในแบบของเขาแล้วท่านประธานไม่มาอีกหรอคะนั่นน่ะสิคะคุณเลขาฉันอยู่นี่ขอโทษด้วยนะจ๊ะที่ทำให้ตกใจฉันทำไปเพราะอยากรู้ว่ามีร้านไหนที่มีจิตใจบริการเหมาะแก่การขึ้นห้างของฉันและฉันขอเลือกร้านของเธอนะจริงเหรอคะจริงสิลูกขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะไม่ได้นะคะท่านประธานจะทำแบบนี้ไม่ได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้ล่ะในเมื่อเธอเลือกที่จะบริการฉันแบบนั้นเองถึงอย่างนั้นร้านของเราก็สะอาดกว่าร้านของยายนี่นะคะใช่ค่ะจะเอาร้านสกปรกไปตั้งมั่วๆระวังจะโดนประจานจนเจ๊งเถอะค่ะท่านเธอพูดเรื่องนี้มาก็ดีแล้วฉันให้เลขาของฉันไปสืบมาว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวลือนี้แล้วมันก็เป็นอย่างที่ฉันคิดจริงๆพวกเธอทำแบบนี้ไปได้ยังไงนี่มันเป็นฝีมือของพวกเธอสองคนเหรอเนี่ยต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอบีแล้วไม่ต้องคิดจะโกหกอะไรอีกนะเพราะฉันมีหลักฐานครบทุกอย่างนี่หนูถ้าหนูคิดจะฟ้องป้าพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่หนูไม่ต้องเป็นห่วงนะฟ้องเหรอจะยินก่อนนะคะอย่าเพิ่งฟ้องมาเลยร้านฉันยังใช้นี่ธนาคารไม่พอเลยค่ะใช่ค่ะแม่ตาพวกเราเหรอนะคะนะคะไม่มีทางพวกเธอจำเอาไว้นะคนเราต้องเลือกทำมาหากินด้วยวิธีสุจริตแต่ถ้าพวกเธอเลือกวิธีที่จะเบียดเบียนคนอื่นสุดท้ายมันก็จะนำความหายนะมาสู่ตัวเองคุณบีมเรื่องนี้เราจะทำยังไงดีล่ะคะไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ท่านมาช่วยหนูฟรีๆแบบนี้มันจะดีเหรอคะฟรีที่ไหนล่ะถือซะว่าเป็นค่าข้าวตอบแทนที่หนูช่วยฉันวันนั้นแล้วกันนะ
ขอบคุณมากแล้วนะคะท่านขอบคุณจริงๆค่ะจ้าแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ